คนะคะนี่ค่ะให้แจ้งทุกข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับคนที่ใช้เฟซชื่อนี้นามสกุลนี้อันนี้กระทู้ที่หนึ่งอันนี้กระทู้ก่อนแล้วแต่ท่านจะดูกี่กระทู้อาจารย์ไม่รู้หรอกค่ะดูกระทู้ต่อมาอันนี้คือต่อเนื่องค่ะแต่เขาพูดหลายเหตุการณ์คือดูมีหลายเหตุการณ์งบประมาณ2,200แล้วบางทีก็เป็นงบที่เด็กเขาไปชนะการประกวดโครงการมาแล้วเขาก็อยากจะเอามาทำให้กับจังหวัดสระแก้วนั่นแหละค่ะสพ.เขตไม่มีเลยค่ะสพ.ม.เขต7ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยไม่มีเลยแต่ก็ข้อกล่าวข้อความเท็จก็คือ1เรื่องตั้งกวนใช่ค่ะ2เรื่องเอาเงินสพ.ม.เขตไปใช้ใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นเองครับแล้วก็เอามาปลูกบ้านเป็นพักอาศัยอยู่กับครอบครัวคือเงินสพ.ม.เขตใช่ค่ะข้อความเท็จในกระทู้นี้ในประเด็นนี้คือ2ประเด็นค่ะถูกไหมครับประเด็นโอเคมี2ประเด็นวันที่6มันจะการตั้งแต่วาระใช่ค่ะใช่กรรมการนายกสมาคมนะเอาวันที่ข้อครับทีนี้เวลาไปอยากแขนจะอยู่บ้านทุกวันทำไมเขาไม่บอกนะคะครับแล้วมาเขาจะจับแล้วเอาให้เช่าบ้านป้าเขาจะไม่เอาเช่าเขาคืนที่นี่ที่เองมาแจ้งความว่าในสมศักดิ์ปัญญาไสซึ่งเป็นนักข่าวได้มาหมิ่นประมาทพวกเราและระบุชื่อผอ.กรภูมิเขตครูวาสนาคงเจริญและคณะคือคณะศิษย์เก่าที่ยืนอยู่มีนาครับไปเรื่องเกี่ยวกับฟังการตัดสินใจของทางจังหวัดแล้วก็ทางสพ.ม.เขตและสพ.ม.7ครับปรากฏว่ามากล่าวพาดพิงขนาดนี้ก็เนื่องจากมีการเด็กมีการร้องเรียนข้อกล่าวหาที่เกิดจากเด็กเรียนโรงเรียนสักแก้วค่ะครับแล้วเราเองในนามครูเก่าซึ่งอยู่เป็นคณะกรรมการสมาคมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าก็ได้รับความร้องทุกข์จากเด็กนักเรียนหลายๆเรื่องหลายๆประการแล้วมีมูลนะคะก็เหมือนกับท่านผอ.กรว่าวันนั้นวันที่1มีนาเราได้ไปรับฟังคำพิจารณาจากจังหวัดสพ.ม.เขต7แล้วก็ส่งต่อให้สพ.ม.เขต7ว่าดำเนินการอย่างไรก็คือมีมูลมีความผิดวินัยร้ายแรงครับแล้วต้องรอให้ทางสาการจังหวัดได้เป็นผู้สอนคือลงแบบนี้เป็นการดูถูกเหยียดหยามค่ะอาจารย์วัฒนาสอนมา40ปีน่าจะมีเงินพอจะปลูกบ้านได้ค่ะถ้าเกิดทุจริตจริงๆคงจะไม่ได้เกษียณอย่างสง่างามเพราะเป็นงบประมาณแต่เราไม่เคยเลยนะคะเราทำด้วยจิตอาสาเลี้ยงเด็กๆลูกทั้งจังหวัดนะคะได้มาพักผ่อนที่บ้านมาทำงานเตรียมงานก็เลยรวมตัวกันมาใช่ค่ะเลยรวมตัวกันมาเพื่อให้กฎหมายเป็นคนตัดสินว่านักข่าวคนนี้มีจรรยาบรรณแค่ไหนกล่าวให้ร้ายและเวลาลงข่าวข้างเดียวมีส่วนรู้เห็นอะไรหรือไม่